และนี่ก็คือการสานฝันในวัยเด็กที่ลูกผู้ชายทุกคนรอคอย Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution หลังจากที่ทางโคนามิได้ออกเกมแบบเวอร์ชันเล่นโทรศัพท์มือถือแต่ดันมาพอร์ตลงสตรีมแล้วก็ให้เราเล่นแบบ3 on 3ตอนนี้การที่เราสามารถเล่นลิงเล่นซินโครเล่น XY Seed เล่นแพดูลัมก็สามารถเล่นได้แล้วเป็นจริงในเกมนี้ Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วนะก่อนหน้านี้มันจะมีโปรแกรมฟรีที่พวกเราทุกคนสามารถเล่นได้ก็เถอะแต่เหมือนกับว่าจะโดนลิขสิทธิ์สไตล์ไปก็เลยทำให้พวกเราไม่ได้เล่นอีกต่อไปแล้วแถมเซิร์ฟเวอร์ก็โดนปิดไปอีกสำหรับเกมนี้นั้นคุณสามารถหาซื้อได้ในสตรีมในราคาที่1,062 บาทได้เหรอและที่น่าเจ็บใจยิ่งกว่านั้นมันมีเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel เป็นเกมเล่นฟรีสามารถเล่น Cross Multi Platform ได้เพียงแต่ตอนเนี้ยเขาล็อก IP ประเทศไทยถ้าหาว่าคุณอยากจะเล่นเกมนี้คุณจะต้องมุด VPN เพื่อไปเล่นเกมนี้อีกทีนึงแล้วมีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนแบน IP สตรีมโดนแบน IP พวกนี้อีกถ้าหาว่าคุณมี PS4PS5 คุณสามารถเข้าไปในหน้านี้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้แบบฟรีฟรีหรือถ้าหากว่าคุณมี Nintendo Switch คุณก็สามารถเข้าไปโหลดเกมนี้ได้แบบฟรีฟรีเรามาเทียบกันดูสิว่าเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel เกมที่เปิดให้เล่นฟรีแต่มีระบบ Microtransaction อยู่ข้างในจะเป็นยังไงนี่คือภาพของเกมฟรีและนี่คือภาพของเกม 1,000 บาทนี่คือภาพของเกมฟรีและนี่คือภาพของเกม 1,000 บาทแต่ไม่ต้องเสียใจสำหรับใครก็ตามที่ซื้อไปเพราะว่าเกมฟรีเกมนี้ต้องการคุณภาพแบบฮาร์ดคอร์คุณจะต้องลง Windows 10ขึ้นไปเท่านั้นคุณจะต้องมีคอร์ i5 สูงขึ้นไปแล้วก็มีเมมโมรี่8 GB คือผมเล่นไม่ได้แน่นอนแล้วก็มีหน่วยความจำ16 GB แม่งเกมการ์ดทำไมหน่วยความจำมันเยอะจังวะพอๆกับเกมที่เป็น A บางเกมเลยนะครับเนี่ยอย่างไรก็ตามเกม 1,000 บาทเกมนี้นั้นสามารถเล่นได้ในระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows 7ลงไปหรือเรียกว่าคอมเมื่อ10กว่าปีก่อนก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆพื้นที่หน่วยความจำไม่ถึง 2 GB ด้วยซ้ำแถมใช้แรมน้อยต่างหากแล้วก็การ์ดจอนั้นไม่จำเป็นต้องการ์ดจอดีมากก็สามารถเล่นได้เรียกได้ว่ามันคือความฝันของพวกเราที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่อยากจะสัมผัสหรืออยากที่จะย้อนหัวลำลึกเนี่ยแล้วก็คอมไม่ได้แรงมากสามารถเล่นได้กับลูกกับหลานอยู่ที่บ้านแนะนำว่าเกม Yu-Gi-Oh! Legacy ติดตัวไว้ก็ไม่เสียหายแต่หากว่าคอมของคุณแรงพอเป็นคอมไฮเอ็นด์ยุคปัจจุบันก็จัดไปเลยวุฒิ VPN แล้วก็สมัครแอคเคาท์ใหม่เสียดีนะนี่ที่ตอนนี้ลดราคาลองมาดอยมาเล่นก่อนเมื่อเข้ามาในหน้าของเกมคุณจะสามารถเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์มัลติเพลเยอร์แล้วก็บัตเทิลแพ็ครวมถึงสามารถจัดเด็คของคุณได้ด้วยสำหรับการจัดเด็คของคุณนั้นคุณจะมีการ์ดในช่วงต้นแบบสตาร์เตอร์แพ็คคุณจะได้มาเมื่อได้เล่นแบบปลดล็อกจากการเล่นแบบโหมดแคมเปญและที่สำคัญก็คือคุณไม่สามารถใส่การ์ดบางใบได้ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ไปเล่นแล้วชนะมาก่อนอะไรกันครับนี่แปลว่าผมจะต้องไปฟาร์มการ์ดมาเหรอครับเนี่ยมีการซิงโครด้วยครับถ้าหากว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นที่อายุเกิน40ปีแล้วแล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้ยูกิโอเข้าไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยคุณสามารถเข้ามาในโหมด Help and Option ได้ตรงนี้จะมีปุ่ม How to Play ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษยังไม่รองรับภาษาไทยคุณจะต้องอ่านเพื่อทำความเข้าใจเองรอเล่นจริงๆแล้วมีโหมดสอนอยู่ด้านล่างนี่คือ Tutorial ใน Tutorial ก็จะได้สอนกฎต่างๆอย่างง่ายๆซึ่งทั้งหมดก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันคุณก็ต้องมานั่งอ่านเองแล้วก็นั่งแปลเองก็เปิด Google Dict เอาเองในโหมดสอนเล่นคุณก็จะเจอกับกองทัพเทคอยู่เหมือนเดิมซึ่งน่าเบื่อแล้วก็น่ารำคาญมากคุณได้แค่กดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วคุณไม่สามารถกดสกิปมันได้มีทางเดียวที่จะออกจากลูปนรกแห่งนี้ได้คือคุณการที่คุณกดปุ่ม Q ตรงนี้แล้วก็กดออกไปเลยทีนี้คุณไม่สามารถทำในสิ่งที่นอกเหนือจากโหมดสอนเล่นได้คุณจะต้องเลือกมอนสเตอร์หรือแม้กระทั่งลงมอนสเตอร์ตามที่เขาสั่งเอามาเท่านั้นด้วยความที่เป็นโหมดสอนการเล่นทำอะไรนอกเหนือจากการที่เขาสอนได้คุณก็ต้องอ่านข้อความไปตามที่เขาขึ้นมาเท่านั้นเรียกได้ว่าการสู้กับไคบะในเกมโหมดแคมเปญยังจะง่ายกว่าการที่จะทำให้ทูทอเรียลนี้ผ่านไปซะอีกเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมงงผมจะสอนพวกคุณเองว่าเราเล่นการ์ดกันยังไงข้างบนเนี่ยเขาเรียกกันว่าโซนมอนสเตอร์ปกติข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าโซนเวทกับดักอันนี้เขาเรียกว่าสุสานส่วนไอเนี้ยเรียกว่าเด็กสำรองหรือว่าคือเด็กซัมมอนสเปเชียลส่วนไอเนี้ยคือออกนอกเกม
คือออกไปแล้วก็คือเอามาเล่นอีกไม่ได้แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนของฟิลพื้นที่คุณสามารถลงมอนสเตอร์ได้1ครั้งต่อ1เทิร์นซึ่งการจะลงมอนสเตอร์แบบปกติได้นั้นจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีไอ้ดาวที่อยู่ข้างบนตรงเนี้ยแค่4ดาวเท่านั้นคุณจะไม่สามารถลง5ดาว6ดาว8ดาวหรือ20ดาวได้หรือมีการ์ดสีแปลกๆเนี่ยคุณจะไม่สามารถเอาลงมาได้คุณก็แค่เลือกมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีมากที่สุดในมือของคุณลงไปก็พอในกรณีที่หากว่าคุณมีพลังป้องกันมากกว่าพลังโจมตีคุณก็สามารถเลือกการลงแบบเซตก็คือลงแบบคว่ำหงายแต่ตัวทูทอเรียลจะไม่ยอมให้คุณทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาต้องการจะให้คุณลงมอนสเตอร์ที่สามารถตั้งโจมตีได้คุณก็ต้องทำตามนั้นไปเมื่อคุณลงมอนสเตอร์ที่คุณคิดว่ามันเก่งที่สุดแล้วในการลงแบบปกติแล้วคุณก็ไปกดปุ่ม End Phase ถ้าหากว่าคิดว่าไอ้สิ่งที่คุณทำมานะคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณคิดผิดเพราะว่าอีกฝ่ายก็จะตั้งบอร์ดด้วยความโหดและอลังการการสร้างแล้วพร้อมจะถล่มคุณด้วยดาเมจเกิน 20,000 ในการสั่งโจมตีเพียงแค่ในเทิร์นเดียวสำหรับการลงมอนสเตอร์แบบฟิวชั่นอันนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรมากมายทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วต่อให้อายุ40ปีก็ทราบว่าการฟิวชั่นนั้นคืออะไรใช้การฟิวชั่นแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในเด็กไซส์เด็กของคุณเพื่อทำการฟิวชั่นออกมาจากนั้นก็เลือกวัตถุดิบในการฟิวชั่นตัวละครก็จะรวมตัวกันเมื่อการรวมฟิวชั่นรวมตัวกันก็จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆขึ้นมานั่นก็คือ Elemental Hero Thunder Chain พลังโจมตี 2,400 มีเท่านี้คุณก็สามารถที่จะเรียกมอนสเตอร์แบบฟิวชั่นออกมาได้แต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นในเกมยูกิโอเรารู้กันดีว่ามีมอนสเตอร์พิธีกรรมด้วยอันเชิญแบบพิธีกรรม End of the World ได้เวลาที่เทพมาจะสถิตลงมาสู่พื้นแห่งปฐพีจงออกมาเดมิส King of Armageddon ทำการเลือกมอนสเตอร์ที่จะใช้เป็นเครื่องสังเวยสั่งมาตั้งโจมตีพี่ครับพี่เอาตัว 3,000 ไปแลก 2,400 หรอครับและนี่ก็คือวิธีการลงมอนสเตอร์พิเศษแบบฟิวชั่นและพิธีกรรมต่อไปคือการลงแบบสเปเชียลซัมมอนแบบซิงโครการซิงโครคืออะไรคือการเอาดาวมารวมกันผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเราลงมอนสเตอร์ได้ครั้งละตัวแต่ครั้งละตัวที่ว่านั่นคือการลงแบบปกติตั้งแต่4ดาวลงไปซึ่งในพื้นที่ตรงนี้จะมี3ดาว2ดาวแล้วก็3ดาวการจะลงมอนสเตอร์ซิงโครหรือไอ้ก๊าซสีขาวนั้นได้คุณจะต้องมั่นใจว่าบนสนามของคุณเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าจูเนอร์เห็นไอ้ตรงคำว่าวอริเออร์แล้วก็ถัดมาเป็นคำว่าจูเนอร์นั่นไหมนั่นแหละครับคือจูเนอร์ที่คุณต้องมีและเป็นมอนสเตอร์อะไรก็ได้ที่อยู่รอบๆข้างของคุณเอาละนะทำการสเปเชียลซัมมอนจากนั้นต้องทำการเลือกมอนสเตอร์ที่มีดาวเท่ากับจำนวนที่มันเหมาะสมออกมาแบบนี้อัญเชิญแบบซิงโครกายอาไนเดี๋ยวแล้วแอนิเมชันหายไปไหนอ่ะไม่มีแอนิเมชันเหรอการจะลงแบบซิงโครได้นั้นคุณจะต้องมีมอนสเตอร์จูเนอร์1ตัวแล้วก็มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์ขึ้นไปคุณไม่สามารถใช้มอนสเตอร์จูเนอร์2ตัวในการซิงโครแบบครั้งเดียวได้เมื่อคุณซิงโครเรียกไกอาไนออกมาแล้วก็จะซิงโครตัวซิงโคร8ดาวออกมาเขาเรียกเทคนิคง่ายๆแบบนี้ว่าการผมสุสานเวลาคุณใช้ก้าวชูชีวิตเขาจะสามารถเรียกไกอาได้ออกมาในอีกรอบนึงสเปเชียลซัมมอนอัญเชิญแบบซิงโครโคโลโซไฟเตอร์อัญเชิญแบบซิงโครโคโลโซไฟเตอร์สั่งตั้งโจมตีนี่แหละคือการลงแบบซินโครต่อมาการลงแบบพิซีสการลงแบบ XYZ หรือการลงแบบซีสนั้นคือการลงโดยที่เป็นการสแต็กมอนสเตอร์ถ้าเกิดว่าคุณมีมอนสเตอร์ที่มี3ดาวเท่ากัน2ตัวอยู่ในพื้นสนามคุณสามารถอัญเชิญแบบ Exceed ได้จะต้องเป็นดาวเท่ากันเท่านั้นกรณีอย่างนี้เรามีมอนสเตอร์ Exceed Number 20 Giga Barillion อยู่แล้วก็เลือกวัตถุดิบสแต็ก2ตัวอันเชิญแบบ Exceed เอ้ยดูนั่น คุณก็จะได้มอนสเตอร์แบบ Exceed ออกมาลงอยู่ในสนามสามารถใช้เอฟเฟคได้โดยการถอดสแต็กการ์ดที่อยู่ด้านล่างออกไป1ใบหรือ2ใบตามเงื่อนไขเอฟเฟคเมื่อถอดออกไปจะทำให้มอนสเตอร์ตัวนี้เพิ่มพลังโจมตี300เป็นต้นพันดูลัมมอนสเตอร์ขอกูจะพังก่อนแพนดูลัมมอนสเตอร์คือมอนสเตอร์ที่มีก๊าซสีเขียวอยู่ครึ่งใบโดยเอฟเฟกต์ของมอนปกติจะอยู่ส่วนด้านล่างนี้เอฟเฟกต์ของแบบแพนดูลัมจะอยู่ด้านบนหรือก็คือมอนตัวเนี้ยมันสามารถใช้เป็นมอนกับดักหรือเป็นมอนเตอร์ปกติเอามาตั้งป้องกันไม่ให้โดนตกตายได้วิธีการใช้งานเราจะใช้แพนดูลัมก็คือวางลงในแพนดูลัมโซนวางไว้แบบนี้สำหรับมอนสเตอร์ที่มีขีด3เล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็วางไว้ที่อีกมุมนึงการสร้างเรนจ์7ขึ้นมาเมื่อมอนสเตอร์แพนดูลัมตายมันจะมีความโกงกว่ามอนสเตอร์ประเภทอื่นคือมันจะไม่ลงอยู่ในสุสานแต่มันจะสามารถอัญเชิญแบบสเปเชียลซัมมอนได้อย่างแรกเลยแพนดูลัมนั้นน่ะการที่มันจะเรียกลงมาได้มันจะต้องมีตัวเรนจ์เลเวลของการ์ดเนี่ยไม่เท่ากันก่อนสำหรับการเรียกมอนสเตอร์แพนดูลัมนั้นคุณสามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้นั่นก็คือสั่งแพนดูลัมซัมมอน
เราสามารถเรียกมอนสเตอร์แพนดูลัมที่อยู่ในมอนสเตอร์ที่ถูกตีตายแล้วรวมไปถึงการ์ดที่อยู่บนมือที่มีเลเวลต่ำกว่าเรนจ์ที่กำหนดเอาไว้อย่างในที่นี้ก็คือมี3กับ7ใช่ไหมเราก็เรียกออกมาได้ทั้งหมด3ตัวในทีเดียวดังนั้นบนสนามของเราจะมีมอนสเตอร์ทั้งหมด4ตัวในการอัญเชิญแบบแพนดูลัมโดยใน1เทิร์นคุณสามารถการอัญเชิญแบบแพนดูลัมแบบนี้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วสุดท้ายการอัญเชิญแบบไมล่าสุดการอัญเชิญแบบลิงค์การอัญเชิญแบบลิงค์คือนั้นคุณจะต้องสเปเชียลซัมมอนขึ้นมาก่อนโดยมอนสเตอร์ลิงค์ของคุณจะมีพลังโจมตีและลิงค์ติดลบอยู่ด้านหลังของคุณลิงค์ลบ2แปลว่าคุณต้องใช้มอนสเตอร์2ตัวในการที่จะใช้เป็นลิงค์อย่างในกรณีนี้ก็คือเลือก2ตัวนี้จากนั้นก็ทำการซัมมอนจากนั้นคุณยังสามารถสเปเชียลซัมมอนลิงค์คือออกมาได้อีกเพิ่มเติมแบบนี้แล้วก็วางลงมาแบบนี้เพื่อทำการเชื่อมลิงค์ตอนนี้เราจะกลายเป็น2กับ2ลิงค์กลายเป็น4ลิงค์เรียบร้อยแล้วเมื่อกลายเป็น4ลิงค์ที่ไม่ใช่4 G เราก็จะสามารถเรียกมอนสเตอร์ลิงค์4ออกมาได้ออกมาเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเรียกมอนสเตอร์แบบลิงค์ออกมาได้และเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าเราลงการ์ดยังไงกันบ้างเราก็พร้อมที่จะเล่นในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์และก็ดูเอลลิสชาร์เลนจ์ฮะนี่กูต้องไปเล่นแคมเปญก่อนเหรอโหมดแคมเปญนั้นมีได้ตั้งแต่ยูกิโอยูกิโอจีเอ็กซ์ยูกิโอเซนแต่บลา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 โดยจะมีเนื้อเรื่องของมันด้วยก็ช่างมันไปก่อนข้าไปเถอะเดี๋ยวความที่เป็นโหมดแคมเปญจึงมีการสอนเล่นอยู่ในตัวเราจะให้กูไปเล่นทูทอเรียลทำไมพร้อมกับนั้นคุณก็จะได้การ์ดใบใหม่มาในการฟาร์มของคุณยิ่งคุณเล่นโหมดแคมเปญไปเรื่อยๆเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้การ์ดออกมาสำหรับการแต่งเด็กนั้นคุณจะแต่งได้ก็ต่อเมื่อคุณมีการ์ดอยู่ในมือเท่าไหร่เท่านั้นเองในเด็กอีดิเตอร์คุณก็ต้องมานั่งอ่านอีกทีนึงว่าการ์ดแต่ละใบมันทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะจัดเด็กของคุณเองซึ่งเรียกได้ว่าคุณจะต้องสะสมการ์ดหลายๆใบเลยกว่าที่คุณจะมีมีการ์ดมากกว่า 10,000 ใบรอให้คุณสะสมไหนดูซิเดี๋ยวขอจัดเด็กก่อนเลยเอางี้ละกันเดี๋ยวจัดเป็นเด็กใหม่นะ AYC deck deck completeอ๋อก็คือว่าจะมีเซตมาให้เลยใช่ไหมว่าอยากเล่นการ์ดไหนก็หยิบเลยใช่ไหมอ๋อไม่อ่ะอยากจัดเด็กเองอ่ะจัดเด็กเองจัดตรงไหนอ่ะแล้วเราก็ต้องมานั่งเลือกการ์ดเนาะอ่าฮะนี่การ์ดเนี่ยการ์ดนี้การ์ดนี้ดีเลยเอามอนเตอร์แบบเอฟเฟกต์มอนเตอร์ก่อนละกันโอเคตัวนี้ดีตัวนี้ดีตอนเล่นกับเพื่อนอ่ะเจอบ่อยเมื่อการ์ดเป็นที่ถูกเรียกขึ้นมาสามารถเรียกมอนเตอร์เลเวล4ตัวอื่นลงมาได้หรือไว้เป็นตัวช่วยในการเรียกเด็กเพิ่มโอ้กว่าจะจัดการ์ดเสร็จล่อไป3ชั่วโมงเลยเหรอโอ้โหถึงการ์ดในตอนเริ่มเกมมันจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ตัวดีๆแล้วก็เอฟเฟกต์ดีๆแล้วก็ที่เคยใช้ก็มีอยู่พอสมควรนะเอาล่ะทีเนี้ยลองไปดูในโหมดแคมเปญกันว่าจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันในโหมดแคมเปญกันเลยดีกว่าเป่ายิงฉุดกันเลยโอเคใครบะเลือกที่เล่นก่อนมาใครบะโอ้การ์ดขึ้นมือเว้ยลงแค่นั้นเหรอนั่นก็แปลว่าแกน่ะได้เลือกจุดจบของแกแล้วเรียกก๊อบบินขี่เครื่องบินออกมาจากนั้นอัญเชิญแบบพิเศษสเปเชียลซัมมอนแล้วก็ทิ้งการ์ดใบนี้ลงไปในสุสานเรียกออกมาแบบตั้งโจมตีจากนั้นเรียกก๊อบบินขี่เครื่องบินลงมาแบบปกติลงมาตั้งโจมตีใช้เอฟเฟกต์ของก๊อบบินขี่เครื่องบินเรียกมังกรแห่งลมออกมาในสภาพตั้งโจมตีจากนั้นอัญเชิญแบบเอ็กซิสอัญเชิญแบบเอ็กซิสออกมาคือขอเรียกชื่ออะไรวะออกมาในสภาพตั้งโจมตีถือว่าน่าเสียดายนะที่คอมโบมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าผมก็จัดแบบตามมีตามเกิดนะครับเพราะว่าการที่เขาให้มาในตอนต้นเกมผมก็มีอยู่แค่300กว่าใบเองผมก็เลยจัดตามนั้นแหละครับนะเอาตีเข้าไปโอ้โหโดนล็อกอีกเอฟเฟกต์ของ Exist ทำงานถอดอุปกรณ์ออก1ชิ้นการใช้การ์ด Shadow Spell นั้นไปเล็งกับตัวหนึ่งแทนแล้วตัวนี้ก็ฟลิปซัมมอนอีกทีนึงเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้คือเมื่อทำการฟลิปขึ้นมาสามารถทำลายกอร์เตอร์1ตัวบนสนามได้อัญเชิญแบบพิเศษ Exist Level 3ออกมา นั่นไปเลือกแบบตั้งป้องกันอีกโอ้ยแล้วเมื่อคุณชนะในการแข่งขันคุณก็จะได้ตัวละครใหม่ขึ้นมาแล้วก็ได้เด็กใหม่ของไคบับรวมถึงได้การ์ดใบใหม่ขึ้นมาด้วยรู้สึกว่าจะได้แค่พอร์ตออฟกีดมาใหม่แค่นั้นนะเดี๋ยวใส่พอร์ตออฟกีดใช่ไหมเดี๋ยวใส่ไหละโม่ไปก่อน
อ๋อพอร์ตออฟกรีดใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดแบนแล้วคุณจะมีให้ผมทำไมครับเนี่ย มองในแง่ดีนะมันไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นของเกมยูกิทั่วไปของไอ้ NDS น่ะเพราะว่านั้นน่ะแข่งกับ AI ใช่ไหม AI มันก็จะเป็นแบบทำเอฟเฟคตัวละครแบบจั่วการ์ดทำเอฟเฟคตัวละครวางมอนอัญเชิญมอนเล่นมอนน่ะคือเอาออกไม่ได้ด้วยนะคราวนี้ฉันได้เริ่มก่อนให้เธอเริ่มก่อนดีกว่าเดี๋ยวเธอจะตกใจในคอมโบของฉัน คืออันเนี้ยมันยังเป็นอยู่ในช่วงภาคแรกไงภาคยูกิโอธรรมดามันยังไม่อยู่ในช่วง GX ถ้าเป็น GX อ่ะมันจะมีพวกมอนฟิวชั่นเอลิเมนทัลฮีโร่ที่เลยโกงกว่านี้อีกฮะแล้วทำไมกล้าตั้งตีอ่ะโอ้บอทนะยังไงบอทก็เป็นบอทอยู่วันยังค่ำขอสามารถพิเศษของเต่าขนองสามารถเรียกเต่าขนองตัวที่2ออกมาได้ GG well play no replay easy game เพราะมีตะโกนขู่ด้วยเอ้ยการ์ดใหม่มีตะโกนขู่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมโหมดแคมเปญมันยาวจังเฮ้ยเดี๋ยวนี่กูจะต้องไปสู้กันจนถึงยูกิล่างไล่ตั้งแต่ตอนที่ยูกิโอยังเป็นฟาโรห์จนมาถึงยุคปัจจุบันที่มีการแข่งแบบลิงค์โอ้โหนึกว่าจะสั้นๆนะนี่นึกว่ามีแค่5แคมเปญโอ้กว่าจะจบแต่คุณไม่จำเป็นต้องตะบี้ตะบันเล่นในโหมดของยูกิโอไปได้คุณอาจจะรู้สึกเบื่อเกินไปเรามาลองเล่นแบบ GX ดูก็ได้จะทำอะไรเนาะอย่าบอกนะว่าแอนติเกียโกลามแล้วก็เรียกสกายสาแคปเปอร์สกายสาแคปเปอร์โหได้แต่การ์ดมันต้องไปฟาร์มกับตัวละครนะครับผมก็คือว่าเราจะไปเล่นกับดูเอลลิสอะไรพวกนี้ต้องไปฟาร์มไปเล่นกันอีกทีนึงครับเพื่อเอาการ์ดออกมาครับนะเอาแพนดูลัมไหมเอาลิงมาดีกว่าเอาตัวลิงมาดีกว่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เด็กลิงเลยครับคือสมัยใหม่เขาจะเล่นแบบว่าเป็นเด็กของใครของมันแบบนี้เลยครับก็คือมันจะเป็นมอนสเตอร์ที่เรียกเพื่อนมันได้ตามชื่อเดียวกันตามเผ่าตามธาตุเดียวกันได้แล้วก็บวกพลังโจมตีอะไรค่อนข้างโกงไงมันต้องเหมือนกับว่าไปฟาร์มเด็กของตัวละครตัวนั้นมาแล้วก็มาสร้างเด็กของเราเองครับคุณผู้ชมก็คือทำลิงก์ขึ้นมาเพิ่มเพื่อที่จะได้เรียกเพื่อนลิงก์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับเอาล่ะในเมื่อถ้าอีกฝ่ายเนี่ยมีการ์ดมากกว่า2ใบขึ้นไปง่ายหน้าก็สามารถอัญเชิญแบบพิเศษมาได้แบบตั้งตีเอาล่ะนะแล้วก็ความสามารถของลิงก์ฝั่งนี้นะครับก็คือทำให้มอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนสนามมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะลดลงไปตามพลังป้องกันของมอนสเตอร์ตัวนั้นเลยครับอย่างตัวเนี้ยพลังป้องกัน 2,000 ใช่ไหม 2,000 ก็ลบกับ 2,400 ก็เลยเหลือ400ครับถือว่าใช้ได้เลยนะเรานะเอายังไงดีงั้นช่วยไม่ได้นะครับผมว่าผมควรที่จะต้องทำอะไรสักอย่างละไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดครับตีเฮ้อ 2,400 เอฟเฟคทำงานพากันออกนอกเกมครับลากคอกันออกไปเลยครับเอาละตาเราบ้างกันนะครับอย่างน้อยก็คือขัดคอมโบมันได้นะก็โอเคละแต่ว่าคิดว่าตาต่อไปก็น่าจะเรียกคอมโบแบบเดิมออกมาละครับแต่ถ้าลดมอนสเตอร์อีกฝ่ายให้ออกนอกเกมไม่ได้1ตัวผมถือว่าคุ้มแล้วครับในการทำลิงก์อะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสุสานก็สามารถอัญเชิญขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในเกมก็อัญเชิญขึ้นมาได้ไงคุณผู้ชมครับเนี่ยคือเอาลิงก์ออกไป1ตัวเนี่ยมันอีกฝ่ายก็ง่อยแดกเลยครับคนละครึ่งครับโครงการเขาเลิกทำไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนละครึ่งอยู่นะครับนะคือถ้าจะสู้กับระดับลิงก์เนี้ยผมก็ต้องปรับเด็กที่แบบว่ามันพอกันนะครับผมนะก็ทำไงได้อะครับผมนะได้เท่านี้แหละและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดแบบ Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duel List Link Evolution เอาตามตรงนะก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันก็ยากเหมือนกันแหละที่มันยากไม่ใช่อะไรไงคือเด็กในตอนสตาร์เตอร์เรายังไม่พร้อมแล้วเราก็ต้องจัดเล็กที่เหมาะสมด้วยอาจจะต้องไปสู้กับพวกในไฟต์ดีหรือไม่ก็ในเวอร์ชั่นของ Exceed ก่อนนะไปฟาร์มการ์ดพวกนั้นมาก่อนแล้วค่อยมาสู้กับพวกลิงก์อ่ะเพราะว่ามอนมันเป็นสำหรับที่ค่อนข้างจัดแบบโหดพอสมควรเลยครับให้ตายสิ